แล้ววันนี้เป็นวันที่5แล้วนะคะในช่วงคิดถึงคุณจังที่เราอยู่กับผู้ชายที่หลายๆคนกำลังคิดถึงเขาอยู่ป๊อธนชัยอดชินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แล้วพี่ชายของคุณ2คนนี่เขาเป็นนักดนตรีหรือเปล่าลืมถามว่าจะถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือเล่นดนตรีด้วยกันตอนเด็กแต่ว่าพอโตเขาก็ไปทำในสายงานเขาก็มีเรานี่แหละมีแต่เรื่องผมเป็นนักดนตรีอาชีพเลยเป็นนักร้องอาชีพเลยนะคะเมื่อวานเราคุยค้างไว้ว่าคุณป๊อเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตเยอะถึงแม้อัลบั้มจะห่างหายไป2ปีแล้วอัลบั้มล่าสุดจะได้ฟังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวแนมเดี๋ยวแนมเมื่อไหร่ไม่รู้จะทำให้ทำได้7%เองเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วครับ7%แล้วทีนี้ก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตแฟนๆก็ยังเจอป๊อตได้อยู่นะคะคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีขึ้น10ธันวาคมนี้มาแบบเดี่ยวเลยมาแบบป๊อตไม่ได้มาแบบวงโมเดิร์นด็อกฮะเพราะว่า10ธันวาเนี้ยได้รับเชิญจากทางเพลินวานเพลินวานที่หัวหินเขาก็อยากให้ผมเนี่ยมาจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ร้องเพลงที่เรโทรหน่อยดึงเพลงเก่าๆที่ประทับใจมาร้องบทเพลงในวันวายของเด็กชายธนชัยอุชินคือเป็นชื่อเหมือนกับเป็นชื่อคอนเสิร์ตนี้เลยชื่อธีมนี้เลยแสดงว่าก็จะต้องเลือกเพลงของตัวเองเราเป็นแบบโปรดิวเซอร์เองอะไรเองใช่ผมคิดโชว์เองเลยทุกอย่างเองเลยก็มานั่งดูตอนเด็กเราชอบเพลงไหนบ้างนะของใครอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งลิสต์เราอยากร้องเพลงกับใครที่เป็นเกสของเราปกติเราจะเป็นรับเชิญเขาอะแล้วก็คิดคอนเซปต์คิดอะไรของเราเองเลยใช่ฮะคือเขาก็ค่อนข้างเปิดอิสระเพราะว่ามันเป็นครบรอบเพลินวาน2ปีแล้วเพลินวานนี่เขาเป็นพื้นที่ที่เป็นเกี่ยวกับย้อนยุคอยู่แล้วใช่ไหมพี่ไป3ครั้งไม่ได้เข้าใช่ป่ะไม่เข้าคิวไงเข้าอีกทีนึงไปตอนกลางคืนไงไปถึงนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยโดนถ่ายรูปอยู่ข้างหน้าเพราะว่าเอาพี่ตัวไปด้วยวันที่10ว่างไหมฮะวันที่10ว่าง10ธันวาวันหยุดถ้าว่างเดี๋ยวแวะไปดูเดี๋ยวผมจะบอกให้เขาให้พี่เขาทางพิเศษไม่ต้องเลาะเลาะรั้วได้เลาะรั้วได้ข้างได้ได้รั้วโอเคแต่ว่าสถานที่เขาแบบน่ารักน่ารักมากน่ารักมากอันนี้ป๊อตก็คิดของป๊อตเองว่าจะร้องเพลงอะไรตั้งแต่ยุคที่เราเป็นเด็กๆครับเพลงไหนที่เราชอบอะไรเงี้ยครับก็จะเตรียมมาค่ะแล้วเราเล่นกีตาร์เองคิดว่างานนี้เน้นร้องครับร้องเล่นร้องแล้วก็จะมีวงซึ่งเป็นน้องๆที่เคยเล่นกันฮะและทีนี้เมื่อวานที่บอกว่าจะมาบอกพี่ว่าเกสเป็นใครบ้างบอกได้ป่ะก็เกสก็ที่คุยไว้ตอนนี้นะครับคือคุณอาวินัยพันธุรักษ์ฮะโอ้นี่คือผมรักมากเพราะว่าเราเคยร้องเพลงด้วยกันเพลงช่วงที่ดีที่สุดมาแล้วแล้วจริงๆผมตอนเด็กๆผมเป็นแฟนเพลงของ The Impossible แล้วเพลงเดี่ยวของแกด้วยพวกสิ้นกลิ่นดินนิปเปิ้ลรู้จักมั้ยฮะรู้จักสิยุคพี่ก็แบบว่ายุคนั้นแหละชมยงนะชมยงเจ้าคงไม่รักเราจริงแน่นั่นแหละผมว่าฝึกร้องเพลงตั้งเด็กก็เพลงนี้และอีกคนนึงคือคุณไอพันนีอ๋อไอพันนีไอเนี่ยจริงๆเป็นเพื่อนทะลุเพื่อนจุฬาด้วยกันแล้วก็ไอนี่ก็เสียงใสเนาะเสียงเพราะมากแต่มีช่วงนึงที่เขาเบรกที่เขาหยุดร้องอ่ะแล้วตอนหลังเรามาเจอกันบ้างก็แบบเฮ้ยป๊อตฉันอยากร้องเพลงมากอะไรเงี้ยเราบอกเราเคยทำงานด้วยกันสมัยปี4เนี่ยเคยร้องเพลงที่ดัตเซ็ตไงฮะเคยเป็นทีมร้องเพลงที่แถวสารแดงซึ่งไอเนี่ยเป็นคนชวนผมไปทำมันก็เลยเหมือนผูกพันกันไอก็แบบเป็นแขกรับเชิญขอมาเจอกันหน่อยรียูเนียนหน่อยก็ไม่ได้เจอชวนเพื่อนมาตอนนี้2คนละจะมีใครอีกก็ตามไม่แน่ใจนะค่ะก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่พิเศษจริงๆครับคือจริงๆอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถจูงลูกมาได้เพราะว่าจะมีตั้งแต่ยุคสุนทราภรณ์ The Impossible มาจนถึงยุคปัจจุบันและอาจจะเป็นเพลงใหม่ๆเพลงใหม่ด้วยเพลงของคนอื่นยุคใหม่ๆอย่างนี้มีไหมเพลงคนอื่นยุคใหม่ไม่มีครับมียุคของเราเลยนะเดิมมีนะไม่ใช่ไปร้องทำใหม่แล้วคอนเสิร์ตนี้เก็บกี่รอบรอบเดียวฮะรอบเดียวรอบเดียวเปล่ารอบเดียวรอบเดียวเท่านั้น400ที่นั่งเท่านั้น400ที่นั่งที่นั่งเหรอ400เท่านั้นเหรอ405ที่นั่งอย่างงี้ไม่ได้เหรอ400ที่นั่งตัดไป4ที่ให้พี่เปิ้ลไม่ต้อง พี่พูดเล่นเดี๋ยวพี่ไปเองเข้าข้างรั้วแหมนี่แล้วจะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบสบายๆใช่มั้ยสบายสบายผมว่า enjoy feel good เพราะว่าเหมือนกับผมเคยไปเที่ยวเพลินวานแล้วผมชอบนะผมชอบบรรยากาศยังเคยคิดเล่นๆแบบแอบคิดแบบในส่วนติ่งเล็กๆว่าเออที่นี่น่าเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยใช่เพราะเขาจะมีเหมือนกับมีหลายยุคอะของกินก็อร่อยของกินอร่อยอ้าวพี่เปิ้ลบอกไม่เข้าไม่ได้เข้าไปแล้วไงเข้าไม่ได้แต่ไปตอนกลางคืนตอนนู้นพี่ไปหรืออะไรกินบ้างพี่ไปอยู่หัวหินต้องกี่วันนะ7-8วันนะเพราะว่าได้เข้าในที่สุดใช่เพราะว่าช่วงศุกร์กับเสาร์เขาจะเปิดถึงเที่ยงคืนเราต้องรอพี่เปิ้ลไปรอคิวทุกวันเขาแบบว่าช่วงแบบเย็นๆที่คนจะแน่นเลยโดยเฉพาะช่วงแบบตอนนั้นเขาเปิดใหม่ๆด้วยปีแรกๆอะคนก็แบบ
ไปกันแล้วเขาจะเปลี่ยนไอ้นั่นไปตลอดเวลาไงโปสเตอร์ช่วงจะไปฉายหนังฉายอะไรของเขาอะจะมีฉายหนังกลางแปลงอะไรเนี่ยก็น่ารักดีก็ดีนะดีว่ามันเป็นการพักผ่อนใช่แล้วเป็นช่วงวันหยุดด้วยสบายๆคือคิดว่าธันวานี้คงเป็นประเทศไทยคงจะลื่นเริงคงจะทุกอย่างลงตัวแล้วบัตรนะคะบัตรเท่าไหร่ซื้อบัตรได้ที่ไหนผมไม่ทราบไม่ทราบซื้อที่เพลินวานหัวหินเลยสมมติใครไปเพลินวานในช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงอะไรก่อนหน้านี้ก็ซื้อได้เลย700-400ที่นั่งเองเนาะ400ที่นั่งนะคะไพเราะสบายเลยร้องตามไปได้คิดว่าร้องตามได้โอ้ยแล้วจะมีจอคาราโอเกะไหมมีไหมแจกแจกเนื้อเลยละกันไม่ผมคิดว่ามันเป็นคอนเสิร์ตแบบขนาดย่อมซึ่งกลางแปลงอินทิเมตก็น่าจะแบบสายตากับสายตาไม่ต้องไปมองผ่านจอข้างๆใช่มองปากพระพังงาแล้วส่วนตัวของป๊อปเป็นคนแบบดูเท่ๆเก๋ๆอ่ะมีของอะไรสะสมส่วนตัวไหมไม่ฮะไม่สะสมของสะสมอะไรคะประสบการณ์หมวกเมือกอะไรรองเท้าอะไรไม่ฮะแต่มีหลากหลายมีหลากหลายใช่ไหมครับมีหลากหลายสะสมอะไรเช่นแผ่นเสียงเวลาไปไหนอ่ะชอบพักผ่อนชอบเดินทางไปไหนเจออะไรเก๋ๆชอบไหมไม่สะสมจริงๆพี่เปิ้ลที่มีหมวกเพื่อใช้งานมีรองเท้าเพื่อใช้งานแต่ว่าไม่คิดว่าหมวกออกใหม่หรือว่าไม่ได้เป็นคนตามแฟชั่นไม่ตามเลยใช่ไหมคิดแบบครีเอทคิดเองแต่ถ้าให้ดูดีๆมันวนๆนะฮะแฟชั่นมันก็วนๆได้ตาสก็อตลายจุดลายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็มาใช่ไหมใช่ฮะมันก็วนเวียนอ่ะ10ธันวาคมใครคิดถึงป๊อปนะคะก็ไปกันได้กับคอนเสิร์ตบทเพลงในวันวานของเด็กชายธนชัยอุดชินย้อนได้ด้วยกันขอบคุณมากครับเอานี่ไปเพิ่มพลังก่อนแล้วกันได้ครับกระชอนอันนี้มีน้ำพริกอะไรด้วยฮะเป็นซุปโอ้เป็นซุปโอ้ยขอโทษเป็นซุปเฮ้ยมีนะให้ผมคุยจะบอกว่าเป็นน้ำพริกเฮ้ยชอบเผ็ดๆนี่มีไงแกงเห็นเปล่าอ๋อเหรอฮะคุกกับข้าวโอ้โหร้อนๆใส่ไมโครเวฟ 2-3 นาทีครับอร่อยอร่อยมากครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับค่ะดีใจมากครับสวัสดีครับ